สวัสดีค่ะแอดมินเอมมี่ค่ะสวัสดีครับแอดมินตั้มนะครับค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะมีสินค้ามานำเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นสร้อยคอ5บาทนะคะเริ่มที่ลายแรกนะครับผมลาย6เสาตันนะครับผมก็จะมี6เสาตันมีลายป้องอ้อยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นโซ่ทับลายนะครับ5บาทนะครับแล้วก็จะมีเป็นทาโร่นะครับ5บาทอันนี้ก็จะเป็นผ่าหวายขั้นป้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ่าหวายล้วนนะครับตัดลายแล้วก็จะมีเป็นลายเบนหัวมังกรนะครับความยาวอยู่ประมาณ 24-26 นะครับสวมหัวได้ครับค่ะเดี๋ยวมาชมลายแรกกันเลยนะคะลายแรกจะเป็นลาย6เสาตันลายนี้นะคะครับผมเดี๋ยวมาชมแบบใกล้ๆนะคะชมแบบใกล้ๆกันก่อนเนาะนี่นะคะเป็นลาย6เสาตันถักทอง6เสาตันนะคะสวยๆเลยหัวจรวดซาซัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานฉลุนะคะเดี๋ยวมาลองให้แอดมินตั้มใส่ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วจะประมาณไหนนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมสวมหัวได้นะครับสวยมากครับเป็นงานสวมหัวได้เลยนะคะตันมากๆเลยเดี๋ยวมาชมลายที่2กันเลยนะคะลายที่2นะครับผมก็จะเป็นงานป้องนะครับป้องอ้อยนะครับทั้งเส้นเลยนะคะลายนี้จะออกโปร่งนิดนึงนะคะจะไม่เป็นแบบตันนะคะผมเดี๋ยวแอดมินตั้มจะใส่ให้ดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับลายนี้สับสวมคอได้นะครับผมยาวประมาณ25นิ้วนะครับสวมคอแล้วจะประมาณนี้ครับความยาวจะอยู่ระดับประมาณนี้นะคะก็จะไม่สั้นไม่ยาวไปนะคะสำหรับผู้ชายอวบๆหน่อยกำลังดีเลยใส่ห้อยพระได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูลายที่3กันเลยนะคะลายที่3ลายนี้นะคะจะเป็นลายโซ่ทับลายนะคะ5บาท5บาทเหมือนกันสวมได้ยาวประมาณ24-25มินตั้มใส่ให้ดูนะคะใส่ให้ดูนะครับจะออกแนวป๋าๆหน่อยนะเส้นใหญ่ๆงานโป่งๆนิดนึงนะคะถ้าผู้ชายลักษณะอวบอ้วนนะคะใส่แล้วระดับความยาวจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าคนผอมนิดนึงเนี่ยความยาวก็จะตกลงมามากกว่านี้สักนิดนึงนะคะไม่ถึงกับยาวมากค่ะเดี๋ยวมาชมลายต่อไปกันนะคะลายต่อไปนะครับก็จะเป็นลายทาโร่นะครับผมยาวประมาณ 24-25 นิ้วนะครับดูลายใกล้ๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับงานจะค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับขัดทรายตัดเงานะครับลายนี้เป็นลายโป่งเช่นกันนะคะจะไม่ตันนะคะไปที่ขาหวายนะครับขาหวายขั้นป้องนะครับผมทั้งเส้นนะครับใกล้ๆก่อนนะครับลายจะประมาณนี้นะครับจะเป็นผ่าหวายนะคะตัวปล้องจะเป็นงานขัดทรายนะคะจะไม่ได้เป็นงานขัดเงานะขัดทรายขึ้นมาเพื่อที่จะให้เวลาเข้ากับลายผ่าหวายเนี่ยมันจะเด่นชัดขึ้นนะคะจะดูไม่เรียบจนเกินไปนะคะจะเป็นผ่าหวายนะครับผมลายนี้ลายผ่าหวายเหมือนลายเมื่อกี้เลยแต่ว่าผ่าหวายอันนี้จะเป็นงานแปลกตรงที่ว่าจะมีทั้งขัดทรายนะคะแล้วก็ขัดเงาอยู่ในเส้นเดียวกันตัดขอบเงาเหมือนกันนะคะสวยมากครับลายนี้เดี๋ยวแอดมินตั้มใส่ให้ดูนะครับ
มาลายจะออกแนวแบบวิ้งๆนิดนึงนะจะไม่เป็นแบบงานเรียบๆนะคะเพราะว่าเขาจะขัดสายเพื่อที่จะว่าให้สร้อยมันเด่นขึ้นมานิดนึงนะคะค่ะลายสุดท้ายแล้วนะคะลายนี้เป็นลายที่นิยมมากๆเลยลูกค้าชอบถามหากันเยอะมากเลยเป็นนะครับผมหัวมังกรลายนี้เป็นลายที่สวยมากครับผมคนจะนิยมใส่กันเยอะเลยนะครับลายนี้มังกรจะเป็นแบบมังกรที่โอ้โหถือว่าคมชัดมากครับมังกรหัวซาซัวมังกรนะครับคมชัดมากค่ะส่วนสร้อยก็ลายสวยนะคะเป็นลายเบ้นถักทอนะคะ5บาทลายนี้ถือว่าเป็นลายที่ตันอยู่นะคะไม่ถึงกับเป็นงานปกนะคะเพราะน้ำหนักเยอะมากเลยลายที่ให้ดูนะครับถูกใจกันไหมครับสวยทั้งนั้นเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจชมสินค้าเพิ่มเติมนะคะทักมาหาทางร้านได้เลยนะคะทางร้านเราจะมี LINE Official นะคะสามารถแอดเพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะคะ ID LINE ก็จะเป็นstkgocenjury นะคะหรือว่าทาง Facebook ทางร้านนะคะเพจห้างทองโต๊ะกลางเซนจูรี่นะคะหรือถ้าลูกค้าคนไหนสะดวกมาที่หน้าร้านนะคะร้านเรานะคะอยู่ในห้างเซนจูรี่ชั้น1นะคะห้างติดอยู่กับ BTS อนุสาวรีย์ชัยนะคะห้างเนี่ยจะอยู่ตรงปากซอยรางน้ำพอดีเลยแวะมาชมสินค้าหน้าร้านกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้เรา2คนนะคะขอจบการนำเสนอรีวิวสร้อยคอ5บาทไว้เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะนำเสนอลายแบบใหม่ๆสวยๆให้อีกนะคะสวัสดีค่ะ